ช้าตู่ของวันที่19ธันวาคม2560นางสาวนนทยาครัวจัตุรัสพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขที่หลายคนเรียกติดปากว่าหมอปอถูกพบเป็นศพลักษณะถูกยิงด้วยอาวุธปืนกลางหน้าอกเสียชีวิตอยู่ในห้องบนชั้น2ของห้องพักโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรก็พอเจอเลือดพี่ไม่ได้สนใจเลือดพี่กระโดดข้ามกองเลือดพื้นบนทันทีเลยเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นที่นอนเขาไงเนี่ยหัวจะพาดอยู่กับที่นอนแต่พาดลักษณะว่าพาดมันก็ไม่เต็มหัวนอนพาดจะตีเนี่ยรอยกระสุนถึงแม้ผู้ตายนะคะกำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ตำรวจกลับให้น้ำหนักกับเรื่องชู้สาวมากที่สุดเพราะว่าพบพิรุธหลายอย่างใน Facebook ของหมอปอก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก่อนที่หมอปอจะถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมค่ะคืนนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะโทรศัพท์น้องปอโทรมาน้องปอที่นี่น้องปอว่าแม่โทรศัพท์ของแม่ของพ่อถ้ามีสายไหนเข้ามาอย่ารับนะแต่เสียงน้องปอนี่เหมือนจะวิ่งหนีอะไรมาที่นี่แม่ก็ว่าปอเป็นไรลูกปอวิ่งหนีใครในความรู้สึกของแม่นะที่นี่น้องปอว่าลูกออกกำลังกายแล้วลูกจะออกกำลังกายอะไรดึกขนาดนี้ออกกำลังกายที่ไหนแม่ก็คาดคันนั้นแหละที่นี่น้องปอว่าที่หน้าทำไมมันไม่ใช่ที่นี่พ่อก็เลยว่ามาคุยเองว่ะเด็กกับพ่อนี่ปอไม่เคยนั่นนะพูดตรงๆพ่อปอไม่ไหวแล้วนะว่ะไปเจอไงเจอเก่งอยู่กับกิ๊กกลางคืนเลยนะนั่นแหละที่นี่ปอวิ่งหนีมาวิ่งมาหารถเหมือนวิ่งหนีเขาน่ะและหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมนั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนั้นคือภาพผู้ชายที่สวมหมวกคลุมหน้าซึ่งในวันเกิดเหตุเข้าไปที่บ้านพักของหมอปอค่ะและนั่นก็คือเบาะแสที่จะต้องหาตัวคนร้ายครับและภาพชายปริศนานี้นะครับต้องทำให้ครอบครัวของหมอปอเนี่ยตกตะลึงเลยนะฮะเพราะว่าทั้งรูปร่างแล้วก็ลักษณะท่าทางเนี่ยกลับคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยครับเวลาเขาก้าวเดินเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันนานแล้วรู้วิธีการเขาเดินเขาก้าวการแกว่งแขนการเดินพ่อช่างสังเกตตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่มาคบกับลูกสาวแล้วก็จำได้ถนัดอีกทีช่วงครั้งแรกเห็นตาที่เขาผักกล้องก็ถึงสวมมวยม่วงได้เลยเห็นตาแวบไอ้เจ๋งเมื่อทางครอบครัวของหมอปอยืนยันแล้วนะครับว่าชายปริศนาในภาพเนี่ยก็คือเก่งครับซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของหมอปอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงเชิญตัวเก่งมาให้ปากคำครับแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจยิ่งกว่านั้นนะคะเพราะว่าเก่งเนี่ยรับสารภาพแล้วก็พูดตรงๆบอกตรงๆเลยค่ะว่าตนนั้นเป็นคนยิงว่าที่เจ้าสาวค่ะซึ่งเก่งนะครับก็สารภาพแบบหมดเปลือกเลยนะครับถึงเหตุการณ์สังหารโหดเมื่อวันที่18ธันวาคมนะครับอย่างละเอียดค่ะซึ่งต้นเหตุจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากความรักค่ะเก่งเนี่ยรักปอมากแต่ก็รักผู้หญิงอีกคนนึงมากกว่าซึ่งนั่นก็คือสาวแล้วก็ทำให้เก่งเนี่ยไม่อยากไปแต่งงานกับปอเขาก็เลยตัดสินใจจบชีวิตรักสามเศร้าด้วยคมกระสุนนั่นเองค่ะ